ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่สำนักสงฆ์ก่อแก้วนฤมิตนะครับตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็วันนี้มีงานทอดกฐินสามัคคีนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการทอดกฐินที่สำนักสงฆ์ก่อแก้วนฤมิตนะครับก็อยู่ที่อำเภอปากพนังครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับตกโปรยๆแต่ก็หยุดบ้างแล้วครับคนก็มากันเยอะแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในครับด้านในครับสำนักสงฆ์ก่อแก้วนฤมิตก็ด้านหน้าครับให้ดูบรรยากาศคนเยอะครับตรงนี้ก็เป็นจุดรับประทานอาหารครับครับบรรยากาศสำนักสงฆ์ก่อแก้วนฤมิตครับทำมาแล้วเพื่อนอยู่บนตึกเราเนี่ยครับให้ได้จากประมาณห้าคนทำมาถึงไปแบบตรงนี้ครับนะครับจะดูจุดกับข้าวครับอาหารนี่ครับตัวเมย์ขนมจีนนี่ครับบรรยากาศโรงเลี้ยงครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นพวกพริกหมูครับตรงนี้ก็ข้าวขาหมูดูบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศยาใต้ใต้ปลาดีเหมือนกันนะครับบรรยากาศนี่ก็พวกเครื่องดื่มครับคนเยอะครับตอนนี้ครับก็ก๋วยจั๊บครับตรงนี้ก็เป็นเลี้ยงก๋วยจั๊บกันครับ
อ๋อนำกล้วยจับมาแจกนะมาจากไหนครับเนี่ยบางขันค่ะอ๋อนี่ครับบางขันอ๋อบางขันนะนี่ครับนำมาแจกไปดูบรรยากาศอันนี้ก็ขนมลอดช่องคนเยอะมากครับตอนนี้อันนี้ก็ผัดหมี่ครับคนค่อนข้างแน่นครับตอนนี้น่ากินจังนี่ครับทยอยมากันเยอะครับตอนนี้นี่ก็เลี้ยงน้ำครับจุดนี้อันนี้ลอดช่องนะครับขนมครับจุดนี้ขายดีครับต้นไม่ค่อยตันนี่ครับครับสำหรับท่านที่มาจุดนี้เป็นข้าวเหนียวหมูย่างนี่ครับอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะครับครับมาแล้วนี่ครับอาหารทุกคนครับผมบอกเลยนะว่าเมื่อท่านได้รับอาหารนี่ก็นำผัดเตยใช่ไหมครับนี่นี่ครับถ่ายคนแจกไหมนี่ครับยิ้มหน่อยนี่ครับโอเคครับมาจากไหนครับปากปานังมาจากสมุยโอ้สมุยนี่ครับอันนี้ก็หมูย่างครับก็ตัวเดียวไปก็มันนั้นก็ได้ไว้แล้วอีกด้านทางนอกด้านทางว่าปุ่มต้องผ่านอะไรแล้วพวกตรงประมาณนี้นะครับเรียนสร้างทางเรียนที่ชอบตอนป้าป้าวัดโบแพ่งนะครับนะวันที่สามครับวันที่สามวันที่นะครับเรียนพวกทำเรียนที่ชอบอย่าลืมไปตอนป้าป้าที่วัดโบแพ่งนะครับนะเราจะสร้างแกจะสร้างกุฏิผาให้ฝาได้ยุบและไล่ลูกในปีหน้าจะได้เข้าบรรดานะครับก็เรียนเชิญจะโยนเป็นบุคคลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดูฝาการแจ้งบอกว่าตำรวจขอโทษพระป่าสามัคคีในวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2566ก็อาจารย์ต้องการจะยังญาติธรรมผู้ที่ได้ประทานในเจริญพระพุทธศาสนาเจริญการบูรณะอดีตทั้งหมดทั้งหมดวัดผู้เป็นนั่งมีตลอดเวลาหนึ่งครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่องบูรณะอดีตทั้งหมดนี่แหละขึ้นมาในแล้วก็ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ยังได้ขอพระองค์จะรู้นี่ครับบรรยากาศคนทยอยเดินทางมาครับคนทยอยเดินทางมาเรื่อยๆครับ
ี่ครับบรรยากาศหน้าโรงทานครับกำลังไปอาจารย์อาจารย์ที่ประกอบพิธีนี้ท่านท่าเรือท่านไม่ลงก็ต้องท่าที่นั่นท่านไม่ต้องต่อท่านท่านก็เพื่อความสะดวกกลับเจ้าว่าการเรียนนี้กับบริการตัวเองก็ต้องประเมินอาจารย์กับประธานนะครับเช่นแต่ถ้าพนักงานเราจะเตรียมเตรียมการบังเตรียมนี่ครับคนเยอะครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมงนะครับเจ้าว่าในที่ถึงเจ้าด้วยด้วยหลักการของเจ้าได้รับใช้ที่น้ำที่ลงจากเมื่อไหร่เราเริ่มมาเป็นบริการการให้ประธานแบบเป็นตัวนะการเอาไว้เหมือนกันมาเป็นนี้ถ้าจะเรียนนะถ้าเป็นวันที่ทำการติดต่อได้เราจะเป็นต้นรับการที่ในกลุ่มเมืองที่เพียงจังหวัดจังจังโกงปฏิบัติการนั่นเองแล้วก็เกิดขึ้นดีก็รับติดตามได้แล้วนะครับทำรู้มาการีงานในประเทศนี้นะครับบรรยากาศด้านในครับทำมาแล้วนะครับที่ผมก็มาเจอตรงนี้ตรงนี้ครับทำตรงนี้ให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 ้ยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านยังมีที่ว่างอยู่บางนาโน่ครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านดีกว่าเพราะว่าก็ถ่ายบรรยากาศงานทอดกฐินสำนักสงฆ์เกาะแก้วนารมิตให้ดูเรื่อยๆครับนี่ครับคนทยอยมากันเยอะครับอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไปก็ต้องอาศัยเด็กและเยาวชนครับลูกๆทุกคนมาแล้วได้รับประทานอาหารไปเข้าแถวรอเราอยากเห็นลูกหลานเป็นผู้หญิงผู้ชายก็พวกเรานะทุกท่านอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วผู้ที่จะสืบทอดต่อไปก็คือบุตรธิดาลูกหลานของที่เราครับยินดีต้อนรับกับทุกท่านทุกท่านที่ร่วมทำงานในวันนี้นะครับเป็นงานแบบนั้นอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ตอนนี้นะครับทุกคนที่มาในวันนี้ก็เป็นการก็ลูกๆนะครับที่มาในการด้วยแล้วก็ลูกๆนะครับที่ให้
ไปอยู่ทางลูกกระโดดคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาลูกหลานประธานใจเป็นไงนะที่ต้องบอกถึงในวงการพระพุทธจักรเป็นหมอนทางเหมือนเพื่อนแล้วก็อยากเห็นลูกๆโดยเฉพาะน้องเรียนตั้งแต่อนุบาลครับเราอยากคุยถึงให้ทุกคนยึดมั่นอยู่ในทางเดียวองค์สมเด็จพระมหาพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในสัพพิมังคลว่าให้ละชั่วทำความดีทำจิตใจให้สงบใจดีๆปัจจุบันเป็นอภิรักษ์ครับปัจจุบันโอ้เจ้าโม่ตาชาธรรมะข้าข้าพระพุทธองค์เรื่องในบ้านเรื่องต้นข้าพเจ้าการเดินทางก็ต้องการนำดีแม่